วิวกุลวุฒิรับสุดมีความสุขได้เล่นโอลิมปิกชี้เป็นงานหนักแต่ขอทำให้ดีที่สุดกีฬาวันที่25กรกฎาคม2567 17:33 น.วิวกุลวุฒิวิทิตสารนักแบดมินตันชายเดี่ยวมือ8ของโลกชาวไทยให้สัมภาษณ์ก่อนเปิดฉากมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกม2024ผ่านทางเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ BWF นักแบดมินตันวัย23ปีถูกจับให้อยู่ในสายซีร่วมกับคันเลโคโยเนนจากฟินแลนด์และจูเลียนพอจากสาธารณรัฐมอริเชียสและจะประเดิมสนามในวันที่27กรกฎาคมนี้ด้วยการพบกับนักกีฬาจากสาธารณรัฐมอริเชียสล่าสุดกุลวุฒิได้ให้สัมภาษณ์ก่อนการแข่งขันโอลิมปิกกับทาง BWF ว่ามีความสุขกับการได้เข้าร่วมโอลิมปิกเป็นครั้งแรกแต่ก็เชื่อว่าจะเป็นงานที่ยากเพราะต้องพบกับบรรดานักกีฬาที่แข็งแกร่งโดยกุลวุฒิระบุว่านี่เป็นโอลิมปิกครั้งแรกสำหรับผมเพราะเมื่อ3ปีที่แล้วผมไม่ได้ไปเล่นเนื่องจากคะแนนไม่เพียงพอแต่ตอนนี้ผมสามารถมาแข่งโอลิมปิกเป็นครั้งแรกซึ่งผมมีความสุขมากเพราะมันเป็นความฝันของผมมาตั้งแต่เด็กผมคิดว่าโอลิมปิกเกมนั้นยากกว่าชิงแชมป์โลกเพราะรายการชิงแชมป์โลกมีแข่งทุกปีแต่โอลิมปิกเกมจะแข่งแบบ4ปีครั้งทำให้ทุกคนต้องการที่จะคว้าเหรียญโอลิมปิกผมเองก็จะทำให้ดีที่สุดเพราะมันเป็นครั้งแรกของผมตอนนี้ฟอร์มของผมดีกว่าปีที่แล้วหลังจากที่ฟอร์มของผมค่อนข้างตกหลังจากรายการชิงแชมป์โลกแต่มันก็โอเคบางครั้งอาจจะทำได้ไม่ดีและผมต้องเปลี่ยนการเล่นและแผนนิดหน่อยตอนนี้ผมต้องเล่นบุกให้มากกว่าเมื่อก่อนหน้านี้ผมมักจะเล่นแบบโต้กลับและป้องกันแต่ตอนนี้ผมต้องบุกก่อนซึ่งมันค่อนข้างเหนื่อยทำให้ผมต้องปรับการเล่นแต่ตอนนี้ผมคิดว่ามันโอเคแล้วผมคิดว่ามีหลายคนที่แข็งแกร่งเพราะตอนนี้นักกีฬาระดับแนวหน้าต่างมีฟอร์มการเล่นที่ดีทั้งการเล่นบุกและตั้งรับรวมถึงสภาพจิตใจทุกคนอยู่ในสภาพที่ดีมากซึ่งมันเป็นงานที่ยากแต่สำหรับผมจำเป็นต้องเรียนรู้และสะสมประสบการณ์ก่อนจะไปโอลิมปิกเรียนรู้จากนักกีฬาที่เก่งๆก่อนและหลังจากนั้นก็เล่นให้ดีที่สุดในรายการใหญ่ๆผมกำลังเฝ้ารอที่จะได้เล่นในโอลิมปิกเกม กำลังใจดีอนุสรณ์เชื่อเศรษฐาไม่เสียสมาธิพร้อมลุยต่อดิจิทัลวอลเล็ตการเมืองวันที่26กรกฎาคม2567 9:56 น.อนุสรณ์ชื่อเศรษฐากำลังใจดีไม่เสียสมาธิไม่เคยกดดันหลังศาลรัฐธรรมนูญนัดวินิจฉัยกรณี40สว.ยื่นสอยปมตั้งพิชิตเป็นรัฐมนตรีพร้อมลุยต่อดิจิทัลวอลเล็ตเมื่อวันที่26กรกฎาคม2567นายอนุสรณ์เอี่ยมสะอาดส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยพท.กล่าวกรณีศาลรัฐธรรมนูญนัดฟังคำวินิจฉัยคดีในวันที่14สิงหาคมจากกรณีสว.40คนยื่นคำร้องให้วินิจฉัยกรณีนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งนายพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีทั้งที่รู้ว่าขาดคุณสมบัติหรือมีคุณสมบัติต้องห้ามว่าตั้งแต่อดีตสว.40คนเริ่มต้นกระบวนการยื่นคำร้องให้วินิจฉัยนั้นนายเศรษฐาแสดงความพร้อมรับกระบวนการตรวจสอบและให้ความเคารพไม่เคยไปกดดันศาลรัฐธรรมนูญนายกรัฐมนตรีมั่นใจว่าการแต่งตั้งนายพิชิตถูกต้องตามกฎหมายและเป็นไปตามที่คณะกรรมการกฤษฎีกาแนะนำเชื่อมั่นว่ากระทำอย่างถูกต้องด้วยความบริสุทธิ์ใจส.ส.พรรคเพื่อไทยทุกคนส่งกำลังใจขอให้คำวินิจฉัยเป็นบวกต่อนายเศรษฐาเพื่อจะได้ให้ประเทศไทยได้ไปต่อ
พายุหมุนทางเศรษฐกิจกำลังจะหมุนไปดิจิทัลวอลเล็ตกำลังจะเปิดลงทะเบียนและเงินดิจิทัลจะเข้ากระเป๋าประชาชนในไม่ช้าส.ส.พรรคเพื่อไทยทุกคนขอส่งกำลังใจให้นายกรัฐมนตรีเชื่อว่าท่านจะผ่านพ้นสถานการณ์นี้ไปได้ด้วยดีเพื่อบริหารประเทศชาติก้าวข้ามวิกฤตต่างๆต่อไปได้นายอนุสรณ์กล่าวมวยสากลมากับโชคได้ใบรอบแรก4รุ่นมั่นใจลุ้นเหรียญกลับบ้านทุกคนปารีสเกมวันที่26กรกฎาคม2567 8 นาฬิกาความเคลื่อนไหวทัพมวยสากลไทยในการสู้ศึกโอลิมปิกเกม2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสล่าสุดมีผลจับสลากประกบคู่ออกมาเรียบร้อยแล้วดังนี้มวยสากลชายรุ่น51กิโลกรัมที่ติดสารปั้นหมดได้ใบในรอบแรกผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายไปพบกับเดอร์ปีนาเดวิดจากคาโบเวอร์เดวันที่30กรกฎาคมเวลา 21:02 น.รุ่น 63.5 กิโลกรัมบรรจงสินสิริได้ใบในรอบแรกผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายไปพบเยซูสนาซาเรตโควาโรเมโรจากเวเนซุเอลาวันที่29กรกฎาคมเวลา 21:34 น.รุ่น80กิโลกรัมวีรพลจงจอหอพบคริสเตียนฮาเวียปินาเลสจากโดมินิกันรอบแรก32คนวันที่27กรกฎาคมเวลา 22:38 น.ส่วนมวยสากลหญิงรุ่น50กิโลกรัมจุธามาศรักษัตย์ได้ใบรอบแรกผ่านเข้ารอบ16คนไปพบกับซาบีนาโบโบคูโลวาจากอุซเบกิสถานวันที่1สิงหาคมเวลา 16:16 น.รุ่น54กิโลกรัมจุธามาจิตพงศ์พบซาร่าซีโควิชจากเซอร์เบียรอบแรก32คนวันที่27กรกฎาคมเวลา 20:46 น.รุ่น60กิโลกรัมธนัญญาสมนึกพบดอนเยต้าซาดิกูจากโคโซโวรอบแรก32คนกรกฎาคมเวลา 2:04 น.เช้าวันที่28กรกฎาคมรุ่น66กิโลกรัมจันแจ่มสุวรรณเพ็งได้ใบรอบแรกผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายพบไบรกิตเตเอมบาบีจากคองโกวันที่1สิงหาคมเวลา 17:04 น.และรุ่น75กิโลกรัมใบสนมณีก้อนพบดาวิน่ามิเชลจากฝรั่งเศสรอบแรก16คนสุดท้ายวันที่31กรกฎาคมเวลา 22:22 น.ด้านรอตอสุริศยิ่งกำแหงหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมมวยสากลชายทีมชาติไทยเผยว่าตอนนี้นักมวยทุกคนพร้อมเต็มที่ 100% โดยในรายของวีรพลจงจอหาที่มีอาการบาดเจ็บก่อนหน้านี้ก็เริ่มปกติกลับมาซ้อมได้เหมือนเดิมแล้วตอนนี้เน้นย้ำนักกีฬาในเรื่องของเทคนิคความเร็วการป้องกันและหมัดชุดที่ผ่านมานับตั้งแต่เดินทางมาเก็บตัวที่เมืองน้องเป็นเวลากว่า3สัปดาห์แต่ละคนได้ลงนวมไม่ต่ำกว่า7ครั้งกับหลายชาติไม่ว่าจะเป็นอุซเบกิสถานจอร์แดนคิวบาฝรั่งเศสเจ้าภาพและอื่นๆแม้กระทั่งในส่วนของวีรพลซึ่งบาดเจ็บไม่ได้ลงนวมในช่วงที่ผ่านมาก็มีหลายชาติอย่างคิวบาเซอร์เบียอุซเบกิสถานมาจับตาดูมาหลอกถามเพื่ออยากรู้ฟอร์มของนักมวยเราซึ่งเท่าที่มองแล้วก็มั่นใจว่ามวยของเรามีฝีมือไม่แพ้ใครมีลุ้นได้เหรียญทุกรุ่น